ครับเรามาต่อนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราจบด้วยเรื่องของอาโปธาตุพิการในเดือน8 9 10นะครับซึ่งก็แยกออกเป็น12ธาตุแยกออกไปอาการต่างๆทีนี้มาดูในธาตุสุดท้ายก็คือปฐวีธาตุพิการก็จะพิการในเดือน2 3หรือ4นะฮะสาเหตุด้วยนอนผิดเวลาเมื่อกี้อาโปธาตุเกิดจากกินอาหารใช่ไหมฮะแต่ถ้าธาตุดินพิการนี่มักจะเกิดจากนอนผิดเวลาเห็นไหมมันต้องมีสาเหตุครับนั้นการที่เราถ้าเราป้องไม่อยากให้ธาตุดินเราพิการเราก็ต้องนอนไม่ผิดเวลาอันนี้ก็โบราณก็บ่งบอกไว้บอกเราไว้อันแรกก็คือเกศาพิการก็คือผมพิการแน่นอนก็คล้ายๆกับเวชศึกษาคันศีรษะมักเป็นรังแคเจ็บหนังศีรษะอยู่เนืองอันนี้ก็คงถ้าออกมาข้อสอบออกมาก็คงทำได้ขนนะฮะโลมาแน่นอนอาจจะเจ็บทั่วสันหลังทุกขุมขนขนลุกขนพองทั้งตัวเลยเจ็บไปตามขุมขนเลยอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับโรคแผลปัจจุบันก็ยังหาเทียบได้ยากเหมือนกันเล็บพิการเจ็บต้นเล็บเล็บขบช้ำนะเสียวอันนี้ก็อาจจะอันตรงนี้อาจจะเกิดจากการติดเชื้อการกระแทกนะครับเรานอนผิดเวลาก็ทำให้เล็บพิการได้เหมือนกันเนาะโอ้ก็น่าแปลกนะครับการนอนผิดเวลาทำให้เกิดธาตุดินต่างๆพิการได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ระวังไม่อยากให้พิการธาตุดินเราพิการก็ต้องนอนให้ตรงเวลานะอย่านอนดึกนอนผิดเวลามันก็เป็นสาเหตุให้เราเจ็บป่วยได้ฟันพิการหรือทันตะแน่นอนเจ็บไรฟันเป็นฝีรมนาดโลหิตไหลออกเป็นทางฟันโยกคลอนนะก็โรคเกี่ยวกับฟันนะฮะอันนี้ก็คงไปหาหมอฟันกันอีกนะปัจจุบันแต่โบราณก็มียาแก้ฟันพิการไว้ให้เรานะครับนะโอกาสถ้าใครสนใจอยากได้ตำราตรงนี้นะครับก็ส่งจดหมายนะส่งเมลมาบอกอาจารย์ก็ได้นะครับอาจารย์ก็ยินดีจะบอกยาเพราะจริงๆแล้วโบราณมียากำกับในแต่ละตำรับเลยนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยรักษาอย่างไรส่วนหนังพิการหรือตัดโจนะร้อนผิวหนังทั่วกายเป็นผื่นเหมือนผดแสบร้อนอยู่เนืองๆอันนี้ก็บางทีร้อนไปทั่วไปหมดนะเป็นผดเหมือนเป็นผื่นๆเหมือนผดขึ้นนะแสบร้อนอยู่เรื่อยๆบางทีก็ไม่รู้สาเหตุนะแผนปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นปลายประสาทอักเสบก็ได้แต่โบราณก็ได้พูดถึงว่ามันเป็นคือหนังพิการก็มียาใช้มียาทานะจะเป็นยาทาด้วยซ้ำส่วนเนื้อพิการหรือมังสังเนื้อพิการก็จะมีการนอนสะดุ้งหลับไม่สนิทมักให้ฟกบวมบางทีเป็นวงผุดขึ้นเป็นหัวดำแดงนะฮะหัวเขียวนะเนื้อเนี่ยก็คือมันจะผุดขึ้นมาเลยสมมติว่าเป็นประดงเหือดหัดก็คล้ายๆกับถ้ามองดีๆก็จะคล้ายๆกับโลหิตเหมือนกันซึ่งโลหิตก็จะมาโลหิตก็แทรกอยู่ในเนื้อก็อาจจะมีผลเชื่อมโยงกันทำให้ลักษณะอาการออกมาคล้ายๆกันนะครับก็คือของถ้าเป็นโลหิตก็เหมือนกันก็ออกมาเป็นเม็ดเป็นอีดำอีแดงเป็นหัดเป็นเหือดได้เหมือนกันจริงๆสมุฏฐานตรงนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเนื้อเนี่ยจะมีฟกบวมด้วยนะครับดูฮะข้อแตกต่างตรงนี้มีฟกบวมแต่ถ้าเป็นโลหิตอาจจะไม่ได้ฟกบวมขึ้นมาเป็นเม็ดขึ้นมาเป็นประดงเหือดหัดเลยนะอันนี้อาจารย์จะชี้ให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยส่วนเอ็นเนื้อหารูเนื้อหารูหรือเส้นเอ็นในร่างกายเราเนี่ยที่เราบอก 72,700 เส้นเนี่ยคือในคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงว่ามันมีในเส้นเอ็นของร่างกายเนี่ยมีอยู่ 2,700 เส้นนะครับได้กล่าวถึงไว้ก็คนที่มีอาการเอ็นพิการก็จะรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวปวดศีรษะหรือเราอาจจะเรียกว่าลมอัมพฤกษ์กำเริบนะฮะถ้าแผนปัจจุบันอาจจะมองว่าเส้นเลือดฝอยเริ่มอาจจะแตกหรือความดันสูงมากๆนะก็จะเริ่มมีอาการผิดปกติสะบัดร้อนสนั่นนะปวดศีรษะมากเราก็อาจจะป๊อกเป็นอัมพาตไปเลยอันนี้เราอาจจะเทียบกันได้แต่โบราณเราเรียกว่าณหารูพิการก็มียารักษาในแต่ละธาตุพิการส่วนกระดูกพิการก็เมื่อยขบทุกข้อทุกกระดูกนะเมื่อยไปหมดตามข้อตามกระดูกเลยนะคล้ายๆกับลัสสิกาหรือไขข้อมาดูไขข้อโทษทีลัสสิกาคือน้ำในข้อซึ่งอยู่ในธาตุน้ำก็อันนั้นก็จะปวดเมื่อยตามข้อแต่ถ้าเป็นกระดูกนี่จะปวดไปในแท่งเลยในแท่งกระดูกตามแนวแท่งกระดูกเลยนอกจากข้อแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้เคียงกันส่วนไขกระดูกนะฮะหรืออัฐิมินชังเนี่ยก็ทำให้ปวดศีรษะอยู่เนืองโอ้โหปกติแล้วในเวชศึกษาเราบอกว่าไขกระดูกจะรู้สึกชาเหน็บชาเนาะ
มันก็ตัวนี้แตกต่างออกไปเลยบอกว่าปวดศีรษะอยู่เนืองๆซึ่งก็เป็นคัมภีร์โบราณซึ่งเวลาเอามาใช้เป็นจริงณปัจจุบันก็ยังใช้ยากเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะเรียนรู้และจำไปสอบก่อนแต่ถามเหตุผลทางเปรียบเทียบแล้วยังไม่ยังไกลนะฮะมันปัญหาเราจะไปใช้คัมภีร์เวทศึกษาในการเป็นตัว reference หรืออ้างอิงซะมากกว่าเพราะคัมภีร์ตรงนี้มันเป็นคัมภีร์โบราณซึ่งอาจจะยุค 2,000 กว่าปีมาแล้วคิดดูนะฮะทำให้มองไปคนละมุมก็ได้ส่วนม้ามพิการก็มักทำให้ม้ามหย่อนนะม้ามก็คือวักกังอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็จำไม่ยากหัตถไทยหัตถฤทัยพิการหรือหัตถยังนะถ้าหัวใจพิการเมื่อไหร่ก็จะคุ้มข้างเป็นบ้าหัวใจนี่ก็คล้ายๆกับดีนะอันนั้นข้างเพ้อเลยมิฉะนั้นหิวโหยหาแรงไม่ได้นะและทุรนทุรายยิ่งนักนะถ้าเป็นหัวใจเนี่ยจะคุ้มข้างหรือเป็นบ้าได้เหมือนกันแล้วก็หิวโหยหาแรงไม่ได้อันนี้เป็นจุดแตกต่างนะครับนะจุดแตกต่างของหัตถยังกับปิดตังนะแต่ปิดตังเนี่ยเกิดจากความร้อนแล้วก็คุ้มข้างเพ้อพกเป็นบ้าได้นะแต่ถ้าเป็นหัตถยังจะมีคำว่าหิวโหยหาแรงไม่ได้ให้ขีดตรงนี้ตับพิการก็เกี่ยวกับตับตับโตตับสุดฝีในตับตับพิการเป็นโรคตับต่างๆก็ถือว่าเป็นตับพิการโบราณก็มียากำกับไว้นะฮะพังผืดนะกิโลมากังนะกิโลมากังก็ให้เจ็บอาเจียนจุกเสียดนะกลับเข้าเป็นแรงเพื่อรมนะฮะก็หมายว่ามาพวกนี้ก็มีอาการถ้าพังผืดในเวชศึกษาก็พูดถึงว่าเป็นลักษณะอาการผอมแห้งเรนลิสีดวงแห้งก็ค่อยไปนั่นเองไตพิการนะก็จะมีการปวดท้องแดกขึ้นเดือดลงปวดขบอยู่เนืองซึ่งค่อนข้างก็กว้างนะฮะปกติไตพิการในเวชศึกษาก็คือมักท้องพองอ่อนเพียนะฮะให้ขัดอกท้องพองอ่อนเพียนะครับก็พูดไว้แต่ตัวนี้แตกต่างไปเลยนะฮะท้องมีอาการแดกขึ้นแดกลงปวดขบปวดตรงไหนปวดก็ไม่ได้ชัดเจนส่วนปอดพิการก็คือปวดเป็นพิษนะฮะปอดเป็นกระหายน้ำอยู่เนืองๆถ้าปอดนี่จะเกี่ยวกับการหายน้ำนะครับลำไส้ใหญ่อันตังพิการก็สะอึกให้หาวเรอนะครับให้สะอึกให้หาวเรอตัวนี้ก็ส่วนไส้น้อยผะอืดผะอมให้ท้องขึ้นท้องพองมักเป็นท้องมารกระใสบางทีท้องตกบางทีลงท้องก็คือถ่ายตกมุกเลือดนะฮะถ้าลำไส้มันผิดปกติเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหรืออาจจะท้องมารนะฮะเป็นมารกระใสโตกันท้องโตเลยหรืออาจจะถ่ายท้องแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นมูกเป็นเลือดก็ได้ส่วนอาหารใหม่พิการนะก็มักอาหารใหม่นี้อุทริยังนะครับถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปใหม่ๆแล้วเกิดอาการก็จะมีอาการท้องเสียใช่ไหมก็คือลงท้องคำว่าลงท้องคือท้องเสียลงแดงคืออะไรลงแดงก็คือถ่ายเป็นเลือดนะถ่ายเป็นโลหิตมักให้อาเจียนแน่นอนทำให้อาเจียนมักเป็นป่วง7ประการ7จำพวกคำว่าป่วงก็คือเป็นอาการกินอาหารผิดปกตินั่นเองซึ่งจะมีป่วงลมป่วงหินป่วงวานอนนะฮะป่วงงูคำว่าป่วงก็น่าจะเป็นลักษณะของอาการที่แสดงออกของคนไข้ในแต่ละคนที่แสดงออกแตกต่างกันไปโบราณก็เลยจับว่าสังเกตอาการที่คนไข้เป็นแล้วก็ตั้งว่าเป็นลมป่วงหรือป่วงนี่เองส่วนอาหารเก่าพิการนะฮะก็มักกินอาหารไม่รู้รสเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างเพราะอาหารแปลกสำแดงอันนี้ก็ค่อนข้างจะไกลนะครับค่อนข้างจะแตกต่างกับเวชศึกษานะฮะเวชศึกษาอาหารเก่าก็จะเป็นไงฮะอุจจาระผิดปกตินะถ่ายออกมาเป็นผิดปกตินะครับส่วนมันสมองพิการนะให้ปวดศีรษะตาแดงให้ครั่งเรียกสันนิบาตต่อกับลมอันนี้ปกติมันสมองพิการในเวชศึกษาก็พูดถึงอะไรครับก็คือเริ่มจำไม่ได้นะฮะเริ่มจำไม่ได้เริ่มชราเริ่มเดี๋ยวรู้รสเดี๋ยวไม่รู้รสต่างๆพวกนี้ก็แต่พอตรงนี้เปลี่ยนไปเลยนะปวดศีรษะตาแดงให้ครั่งเรียกสันนิบาตต่อกันกับลมคำว่าสันนิบาตต่อกันกับลมก็หมายว่ามันมีอาการหนักมากนะครับร่วมกับอาการของลมที่มาแทรกมากระทำนะครับสันนิบาตก็แย่พอแล้วแล้วก็เป็นโรคที่เหมือนกับรุนแรงนะครับต่อไปก็เป็นลักษณะเตโชธาตุแตกนะธาตุแตกเลยเมื่อกี้แค่พิการนะธาตุทั้ง4พิการนะพิการตามฤดูด้วยนะครับส่วนลักษณะเตโชธาตุแตก
เตโชธาตตัวแรกก็คือปรินามคีแตกเป็นไงครับแตกนี่น่าจะรุนแรงนะอันนี้คัมภีร์โบราณเก่าไว้ให้ขัดอกในใจบวมมือบวมเท้าไอเป็นมองคร่อนะครับปรินาก็คือเป็นอะไรครับไฟย่อยอาหารถ้าไฟย่อยอาหารเราดับหรืออ่อนลงเนี่ยแน่นอนนะมันจะรู้สึกแน่นขัดอกนะรู้สึกหายใจไม่สะดวกนะครับบวมมือบวมเท้าแล้วอาจจะมีอาการไอโครกโขกไอเรื้อรังไอจากหลอดลมไอแห้งๆไอมองคร่อนั่นเองแล้วก็ถ้าปริไทหักคีแตกปริไทหักคีก็คือไฟที่เป็นไฟนะไฟปริไทหักคีนะก็เป็นไฟที่ทำให้ร้อนและสั่นระสายต้องอาบน้ำและพัดวีถ้ามันแตกหรือไม่ทำงานเมื่อไหร่มือเท้าก็จะเย็นฮะชีพจรไม่เดินบางทีตัวเย็นดุดน้ำนะตัวนี่เย็นแต่ภายในร้อนคือภายในเขาร้อนแต่นอกเย็นนะฮะนอกรู้สึกเย็นเลยให้ลดน้ำอยู่ไม่ได้ขาดเขารู้สึกว่าตัวเขาร้อนอะข้างในเลยฮะบางทีก็ให้ตัวเย็นเสโทตกดุดเม็ดข้าวพูดบางทีก็เปลี่ยนเป็นตัวเย็นเลยนะตัวเย็นแล้วก็เหงื่อตกเหงื่อตกมากๆก็ยิ่งตัวเย็นเม็ดข้าวโพดนี่ใหญ่เลยฮะเม็ดไอตัวเม็ดเหงื่อเนี่ยนะครับนะมือเท้าเย็นชีพจรไม่เดินตรงนี้ส่วนชีรานักขีแตกนะถ้าชีรานักขีแตกก็จะมีอาการลักษณะนะก็เหมือนว่าความชรานี้นำพยามัจจุราชมาเล้าโลมสัตว์ทั้งปวงจะให้ชีวิตออกจากร่างกายนั้นทำให้คนไข้มีกายวิปริตไปต่างๆนะก็เหมือนใกล้ตายนะมองเห็นอาจจะมีการเห็นพยามัจจุราชเข้ามานะพวกนี้จะรู้สึกมีอาการตึงหน้าผากตึงตารู้จักเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวไม่รู้จักนะฮะจำไม่ได้ตามองแล้วกลับไปกลับมาสัมผัสสิ่งใดก็ไม่รู้สึกแล้วก็กลับมารู้สึกคือมันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวจำได้เดี๋ยวไม่ได้นะครับเป็นอาการของชีรานัคคีกำลังจะแตกนั่นเองส่วนสันตปัคคีแตกนะไฟตัวนี้แก้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่สามารถไม่มียาแก้ด้วยสันตปัคคีนะครับเราจะมียาแก้ก็คือชีระปริไทยปรินานี้ยังมียาให้แก้ไขแต่ถ้าถึงขั้นแตกแล้วก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าพิการถ้าหย่อนก็ถ้าพิการก็ยังแก้ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของเตโชธาตแตกนะครับมาดูลักษณะของวาโยธาตแตกแน่นอนวาโยก็มี6กองนะครับลมอุทธังคมาวาตาคือลมพัดขึ้นนะฮะก็ถ้าลมตัวนี้แตกเมื่อไหร่ก็จะทำให้มีอาการให้ดิ้นรนนะมือเท้ากวักไกวให้สังเกตคำว่ามือเท้ากวักไกวนะลมอุดทางในเวชศึกษาก็เหมือนกันมือเท้ากวักไกวเป็นลมพัดขึ้นนะพลิกตัวไปมาทุรนทุรายแล้วก็เรอบ่อยๆนะจุดเด่นให้จำที่มือกวักไกวก็คือลมมันพัดขึ้นมือก็เลยยกได้กวักไกวไปมาส่วนลมอโทคมาวาตานั้นถ้าแตกก็มีอาการให้ยกมือยกเท้าไม่ไหวเป็นลมพัดลงนั่นเองให้นึกว่าเมื่อลมมันพัดลงมันก็ดันเอามือเท้าให้ถูกกดลงก็เลยยกมือไม่ยกเท้าไม่ได้นั่นเองก็เป็นอาการหลักนะครับปวดเมื่อยไปตามข้อตามกระดูกให้เจ็บปวดยิ่งนักนะอันนี้ก็เป็นอาการของลมตัวนี้ซึ่งก็ถ้ามีอาการอย่างนี้แตกนี่ค่อนข้างยากแต่ถ้าพิการก็มียารักษานะครับส่วนลมกุจฉิสยาวาตาท้องขึ้นท้องพองคือลมในท้องแต่ดูนอกลำไส้ท้องลั่นเจ็บอกสวิงสวายรู้สึกแดกขึ้นแดกลงก็คือเป็นลมที่อยู่ในท้องเดี๋ยวดันไปขึ้นบนลงมาร้องท้องร้องท้องอืดท้องขึ้นนะครับก็เป็นลมกุจฉิสยาวาตาแตกส่วนลมอังคะอังคาต้องอังคะมังคานุสารีวาตานะครับขอโทษทีอังคะมังคาเดี๋ยวอาจารย์ขอแก้นิดนึงอังคะนะครับอังคะมังคานะครับอังคะมังคาอังคะมังคานุสารีวาตานั่นเองนะครับอังคะมังคานุสารีวาตานะเป็นลมพัดทั่วกายถ้าแตกเมื่อไหร่ก็จะมีอาการหูตึงเจรจาไม่ได้ยินนะจุดเด่นก็คือจะมีลักษณะดุจเป็นหิ่งห้อยออกจากตามีแสงวาบออกจากตาเลยให้เมื่อยต้นขาทั้งสองข้างดุจกระดูกจะแตกให้ปวดในกระดูกสันหลังสะบัดร้อนหนาวอาเจียนตะลมเปล่ากินอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นลมอังคะองคาก็จำสั้นๆว่าดุดหิ่งห้อยออกจากตานะครับกุจฉิก็ท้องขึ้นท้องลั่นอะโทคือลมพัดลงมันก็กดไว้ไม่ให้ยกมือขึ้นก็ต้องเกิดอาการยกมือยกเท้าไม่ได้นะจำสั้นๆตรงนี้นะครับไว้ไปสอบ
ส่วนลมอุทังก็มือมันลมจากพัดล่างมันก็เลยพัดให้มือเรากวักไขว่ข้างบนนั่นเองงั้นวาโยธาตุตรงนี้ก็ไม่ยากมาดูต่อไปลมโกฏฐาสยาวาตาจะนี้ก็คล้ายๆกันมีการเหม็นคาวคอเหม็นข้าวนะถ้ารู้สึกท้องขึ้นท้องรู้สึกอาเจียนเหม็นข้าวนะครับเหม็นคาวคอนั่นเองจุกเสียดให้แดกในอกนะคล้ายๆกับกุดฉี่แต่จุดเด่นให้จำความเหม็นข้าวเหม็นคาวคอหรือเหม็นข้าวอาเจียนเหม็นข้าวเหม็นคาวคอก็ได้นะจุดจำตรงสั้นๆตรงนี้ลมแน่นอนก็ต้องทำให้จุกเสียดส่วนอัศสะปัสสะนะก็เป็นลมที่ไม่มียาแก้นะสิ้นก็คือสิ้นลมเมื่อตายเมื่อนั้นก็เป็นลมสุดลมตัวสุดท้ายที่แตกดับนั่นเองนี่มาดูในลักษณะธาตุน้ำแตกโอ้โหธาตุน้ำตัวนั้นพิการตัวนี้แตกแสดงว่ามันหนักมากกว่าฮะหนักมากกว่าคนใกล้ตายนั่นเองนะค่อยๆแตกไปดีแตกนะครับนะดีแตกหรือปิดตังนะซึ่งปกติก็แบ่งออกเป็นพัทธปิตะอภัทธปิตะนะฮะทำให้คนคลั่งไคล้ไหลหลงละเมอเพ้อพกนอนสะดุ้งหวาดหวั่นนะบางทีก็เหมือนกินบางทีเหมือนดุดกินยารุนะครับก็คือเหมือนกินอะไรมาหน่อยก็เหมือนยาถ่ายออกมาบ่อยเหมือนไปได้ยาถ่ายมานะบางทีถ่ายออกมาก็ลงเขียวลงแดงลงเหลืองออกมาแล้วบางทีแล้วก็ทำให้หาสติไม่ได้คือสลบสลายไม่รู้เรื่องอันนี้เรียกว่าดีแตกเลยนะถึงคลั่งเลยนะจะเห็นว่าอาการนี้รุนแรงนะถ่ายมากๆก็แน่นอนเสียน้ำเสียอาหารก็ทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะถ้าดีแตกเมื่อไหร่ก็จะถ่ายนะฮะส่วนถ้าเสมหะแตกเป็นไงเสมหะก็ให้จับสะบัดร้อนหนาวเป็นเวลาบางทีให้ลงท้องเป็นเสมหะนะฮะเป็นโลหิตเน่าให้ปวดบวมเสมหะก็มีผลทำให้เวลาถ่ายออกมาเป็นเสมหะนะเสมหะแตกหรือเป็นโลหิตเน่านะแล้วก็มีการปวดด้วยอันนี้ก็เป็นเสมหะของธาตุน้ำหนองแตกเป็นยังไงหนองแตกก็ทำให้หนองนั้นไหลออกมาอยู่เนืองลักษณะอาการก็แต่มีอาการร่างกายสู้ผอมกินอาหารไม่รู้รสและมักเป็นฝีภายใน7ประการอาจจะเกิดฝีภายในร่างกายนะครับนะฮะหนองแตกก็คือบุพโพนั่นเองก็เป็นฝีอันนี้ก็จำได้ง่ายส่วนโลหิตพิการหรือแตกนะฮะโบราณหรือแพทย์โบราณเราก็ได้สมมุติว่าเป็นไข้กำเดาเป็นไข้ที่เกิดจากเปลวความร้อนเพราะโลหิตนั้นเป็นตัวกำเริบก็จะทำให้เกิดไข้แตกเป็นพิษต่างๆก็จะมีอาการผุดขึ้นมาจากภายนอกนะแพทย์โบราณเราก็สมมุติว่าเป็นรากศาสตร์เข้าไหม้น้อยเข้าไหม้ใหญ่หรือไข้เปลวไฟฟ้าซึ่งเราจะไปเจอในคัมภีร์ตักศิลานะไข้ประกายเพลิงลำลาบเพลิงต่างๆที่เรียกชื่อต่างๆเพราะโลหิตนั้นกระจายแตกซ่านไปตามผิวเนื้อเห็นไหมที่อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าโลหิตกับผิวเนื้อเนี่ยอาการพิการจะคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นผิวเนื้อเนี่ยหรือมังสังเนี่ยจะฟกบวมแต่ส่วนโลหิตเนี่ยก็จะออกมาอาการเลยเป็นไข้ตัวร้อนมีเม็ดขึ้นนะฮะแสบร้อนนะฮะจะมีอาการเป็นเม็ดขึ้นเป็นผื่นอะไรต่างๆแล้วแต่ให้ข้างเพ้อหาสติไม่ได้ด้วยนะอาการหนักๆมากๆความร้อนสูงๆนะมีอาการบางทีก็อาเจียนเป็นโลหิตแล่นเข้าจับแต่หัวใจนะคนเราเป็นไข้สูงก็รู้สึกเป็นไงหัวใจก็แย่นะบ้างก็ว่าสันนิบาตโลหิตเป็นเพื่อโลหิตสมุฏฐานนะสันนิบาตโลหิตก็คืออาการรุนแรงอาการเป็นอาการโรครุนแรงมากรวมกันถึงปิตวาตเสมหะซึ่งมีสาเหตุมาจากโลหิตเป็นหลักเลยเรียกว่าสันนิบาตโลหิตซึ่งมีโลหิตเป็นต้นกำเนิดนั่นเองบางทีก็ให้ชักนะเท้าหงิกมือกำแน่นอนบางทีร้อนเกิดอาการไข้สูงๆมากก็เกิดการชักได้นะครับบางทีให้หนาวให้ร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนบางทีให้ขัดปัสสาวะอาจจะมีผลทำให้น้ำปัสสาวะเป็นสีแดงสีขาวสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีต่างๆนั้นจะเห็นว่าขบวนการเมื่อโลหิตพิการแล้วจะส่งผลต่อระบบอื่นตามมามากมายนะถ้าเราตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วหรือตามหลักปฏิบัติเลือดเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงทุกเซลล์ถุงร่างกายพอโลหิตพิการเมื่อไหร่มันก็ส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆหรือธาตุอื่นๆด้วยนั้นจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงหลายระบบเลยนะครับแต่จุดเด่นก็คือมีไข้นะฮะมีไข้ตัวร้อนบางครั้งถึงข้างเพ้อ
หรือสลบนะครับหรือเกิดการชักได้อันนี้อาจารย์อยากให้เน้นนั้นตรงนี้น่าสนใจเวลาคนไข้มาเนี่ยนะถ้าเขามาด้วยอาการไข้นะครับเราก็มักจะเราก็อาจจะสรุปเลยว่าคนไข้คนนี้มีมักมีสาเหตุจากโลหิตพิการนะครับทีนี้ธาตุถ้าแตก 2-5 อย่างก็จะแก้ไม่ได้ภายใน 2-3 วันแต่ถ้าแตกประมาณ 1-2 อย่างก็ให้แก้ดูก่อนโลหิตแตกซ่านออกมาถึงผิวเนื้อก็ให้ประกอบยาที่แก้ไข้เหนือเมื่อกี้ที่เราดูนะฮะธาตุนะโลหิตแก้โลหิตทำภายในให้โลหิตมากนะให้ประกอบกายาที่แก้รักกระปิดนะเป็นยาที่ลดการเลือดออกนั่นเองนะบางทีเลือดมันตกมากนะเราก็ต้องให้ยาที่แก้เกี่ยวกับยาแก้รักกระปิดคือไปปิดมันซะไม่ให้เลือดออกนะส่วนอันที่5คือเหงื่อหรือเสโทเวลาแตกเนี่ยมันก็จะให้มันจะออกมากเลยนะฮะออกเป็นเม็ดๆใหญ่ๆเลยบางทีเม็ดข้าวโพดตัวก็จะเย็นขาวซีดรู้สึกสวิงหวายสวิงสวายหาแรงไม่ได้เหมือนกำลังจะเป็นลมสลบนั่นเองคนกำลังจะช็อกนะถ้าคนกำลังจะช็อกบางทีก็เหงื่อแตกมากพลักตัวเย็นจัดชีพจรอ่อนนะครับสวิงสวายไม่มีเรี่ยวมีแรงกำลังจะสลบโบราณเราเรียกว่าเหงื่อนะแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะเทียบกับว่าอยู่ภาวะใกล้ช็อกนะครับภาวะกำลังช็อกนั่นเองส่วนน้ำตาถ้าแตกหรือพิการก็ให้ตามัวน้ำตาตกตาแห้งดุดตาเป็นเยื่อผลลำไยนะมันแห้งฮะไม่มีความชุ่มชื้นมันก็จะออกเป็นขาวๆเป็นเยื่อที่ขาดน้ำมันเหลวนะฮะก็คือว่าสาแตกก็จะทำให้ตาเหลืองตัวเหลืองเว้นแต่อุจจาระไม่เหลืองอันนี้บางทีให้ลงท้องอาเจียนดุดป่วงลมเพราะโทษน้ำเหลืองบางทีก็อาเจียนถ่ายท้องนะครับเป็นป่วงลมเกิดปวดท้องขึ้นมานะครับก็อาจจะเกิดเพราะเกิดจากน้ำเหลืองนั่นเองนะฮะสังเกตว่ามันเหลวจะตาเหลืองตัวเหลืองนะครับจำตรงนี้นะฮะแล้วอุจจาระไม่เหลืองแต่อุจจาระกับไม่เหลืองนะซึ่งแตกต่างจากพวกอภัทภิตะพิการซึ่งอุจจาระจะเหลืองด้วยน้ำลายแตกก็ให้ปากเปื่อยน้ำลายเหนียวบางทีเป็นเม็ดนะฮะน้ำลายแตกปากเปื่อยน้ำลายเหนียวบางทีเป็นเม็ดยอดขึ้นในลิ้นในคอเลยเกิดเป็นเม็ดขึ้นส่วนน้ำมูกสิงคันธิกาสิงคันธิกาพิการหรือแตกก็ให้ปวดในสมองนะครับน้ำมูกตกตามัวปวดศีรษะนะเราที่ก็คล้ายๆกับเวชศึกษาเหมือนกันปวดศีรษะตามัวน้ำมูกตกนะฮะเราก็จำไว้มันข้นนะครับมันข้นนะฮะก็คือเมโทก็จะดูดโลหิตเสียก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีอาการลักษณะผุดขึ้นเป็นผดออกมาเป็นดวงบางทีแตกเป็นน้ำเหลืองก็คล้ายๆกับเวชศึกษานะฮะเป็นแผ่นเป็นดวงเป็นแผ่นแล้วก็ผุดเป็นน้ำเหลืองไขข้อและสิกานะครับก็ถ้าแตกเมื่อไหร่ก็จะมีการเมื่อยในกระดูกดุดจะคลากออกจากกันเลยนะฮะเหมือนกับข้อจะหลุดเลยนะครับเป็นในข้อเลยนะฮะมันปวดเข้าไปในข้อเลยนะเดี๋ยวนี้อาจจะมีโรคหลายอย่างที่เกี่ยวกับข้อนะรูมาตอยนะฮะรูมาตอยเกาหรือโรคข้อเสื่อมก็ได้ส่วนมุดตังพิการหรือมูดพิการก็จะมีอาการทำให้ปัสสาวะผิดปกติเป็นนิ่วบางทีสีผิดปกติสีบางทีถ่ายปัสสาวะออกมาดูดน้ำเข้าเช็ดออกขาวๆขัดเบาเจ็บหัวเหนาเป็นนิ่วเป็นมุดตะกิดสันตะคาดการขึ้นในมูดให้มูดพิการต่างๆก็คือการขึ้นในมูดก็คือมีเม็ดขึ้นในระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็น้ำปัสสาวะก็เปลี่ยนเป็นสีต่างๆด้วยมูดพิการนั่นเอง